ละครธรรมนำชีวิตผมชื่อเจฟผมเพิ่งหนีออกจากบ้านมาหาความอิสระผมเบื่อกับการถูกคนในครอบครัวบังคับให้อยู่ในกรอบของความดีมานานเกินทนแล้วไล่ดาบเพื่อนสนิทของผมนี่แหละคือคนที่จะให้ความอิสระแก่ผมมึงมีงานอะไรกูทำไหมวะมีแต่ว่ามึงจะทำหรือเปล่าล่ะกูไม่เกี่ยงงานอยู่แล้วอะไรกูทำได้หมดแหละแน่ใจนะมึงจะทำเออไปงานนี้ถ้าเองเข้ามาแล้วเนี่ยเองไม่ชอบเองออกไม่ได้ด้วยเองพร้อมจะทำงานวันนี้เลยหรือเปล่าล่ะแล้วท่านจะให้ผมทำงานอะไรครับเฮ้ยนี่เองยังไม่รู้อีกเหรอว่างานนี้งานอะไรงั้นจะให้ดาลองพาไปทำงานดูก่อนครับเสี่ยหลังจากวันนั้นเจฟก็เริ่มทำงานผิดกฎหมายอย่างเต็มตัวถึงจะรู้ว่าผิดแต่เขาก็ไม่สนใจนี่ของล็อตต่อไปล็อตนี้ถ้าเองทำได้เองจะได้มากกว่าเดิมอีกได้ครับได้ขอบใจมากนะเว้ยที่ทำให้ชีวิตกูอ่ะดีขึ้นขนาดเนี้ยเฮ้ยแค่นี้มันยังน้อยไปยังมีงานใหญ่ๆให้มึงทำอีกเยอะรับรองมึงได้ถึงเงินหลักล้านแน่นอนหลักล้านเลยเหรอวะเออหลักล้านดีเงินยิ่งเยอะกูยิ่งชอบดีแล้วเว้ยหยุดอย่าขยับคุกเข่าลงมาพื้นเดี๋ยวนี้พวกคุณถูกจับข้อหาค้ายาเสพติดดับเฮ้ยหยุดหยุดคือสองคนนั้นไว้เฮ้ยหยุดมาตายยังตายแล้วครับหมดเบื่อตรงไหนให้แก้ตรงนั้นถ้าเบื่อบ้านจงทำให้บ้านของเราไม่น่าเบื่อไม่ใช่ว่าเบื่อบ้านแล้วหนีออกจากบ้านเดี๋ยวก็จะไปเจอเรื่องที่น่าเบื่อยิ่งกว่าจงอย่าทำเป็นคนดีกับคนไกลตัวและทำเป็นคนชั่วกับคนใกล้ชิดดังเรื่องที่นำเสนอไปแล้วนี้คนที่หลงผิดคบคนผิดไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดย่อมนำชีวิตไปสู่หลุมนรกหาที่สุดมิได้ถอนตนไม่ขึ้นการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกรูปแบบสิ่งที่ได้นั้นคือความเสียหายอย่างร้ายกาจผู้ฉลาดอย่างแท้จริงจะพยายามเป็นมิตรกับคนในครอบครัวและตั้งมั่นอยู่ในบุญบุญจะให้ผลเป็นความทุกข์ไม่ได้ขอให้เราจงหลีกเว้นคนพาลและการกระทำอันเป็นบาปในทุกกรณีเพราะบาปจะให้ผลเป็นความสุขเป็นไม่มี